พวกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับห่างหายกันไปนานเป็นอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้กลับมาสอนกันสักคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้อินโทรที่จะสอนก็คือเพลงก่อนของ Modern Dog นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเพลงนี้ผมจะตัดที่เป็นคอร์ดทาบออกไปนะครับจะเล่นแบบไม่ทาบเลยนะครับโอเคมาดูคอร์ดกันนะฮะว่ามีคอร์ดอะไรบ้างนะครับผมคอร์ดแรกนะครับผมเป็นคอร์ด A คอร์ดที่2นะครับเป็น F sharp minor 7นะครับผมจะเพิ่มแค่นิ้วโป้งนะครับมาจับเบสแบบนี้นะครับในสายที่6ช่องที่2นะครับงับลงมาแบบนี้นี่ก็จะเป็น F sharp minor 7แล้วนะครับผมต่อไปคอร์ดที่3คอร์ด D ครับคอร์ด D มีถึง3แบบฟอร์มด้วยกันนะครับที่จะจับนะครับอันดับแรกก็แบบ D ธรรมดาแบบนี้ก่อนแบบที่2ครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่3เดี๋ยวจะเข้ามาเล่นข้างในด้วยนะครับจับแบบนี้นะครับโอเคต่อไปคอร์ดสุดท้าย E ครับผมจับแบบนี้ไม่ทาบนะครับปกติถ้า E ในจะทาบแบบนี้ใช่มั้ยฮะแต่ผมจะจับแค่ตรงนี้3นิ้วนี้พอนะครับแล้วเล่นร่วมกับสาย6สายเปล่าข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอเคเอาเป็นเท่านี้ก่อนนะครับคอร์ดมี4คอร์ดเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นคอร์ดแรกให้ดูก่อนนะฮะแบบนี้แบบนี้นะครับผมจะดีไซน์ที่5นะครับจับในรูปแบบนี้ก่อนนะครับผมความจริงคอร์ด A มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผมจะจับในรูปแบบนี้คล้ายๆกับ A minor ฮะแต่เอานิ้วชี้เนี่ยขึ้นมาสายที่3ช่องที่1แบบนี้นะครับก่อนนะฮะแล้วจะดีดสายที่5พร้อมกับสายที่3ครับดีด1ครั้งแล้วจะมีการ pull off ในสายที่3ครับเกี่ยวนิ้วนางลงครับมันจะได้อีก1เสียงเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะดีดแค่ครั้งเดียวนะครับ5พร้อมกับ3ดีดปุ๊บเกี่ยวนิ้วนางลงเห็นไหมฮะต่อไปนะครับผมจะใช้หลังนิ้วนะครับบริเวณหลังนิ้วเนี่ยประมาณเล็บเนี่ยนะฮะดีดลงไปในสายที่3อีกทีนึงมันก็จะโดนสายที่4สายที่2ด้วยไม่เป็นไรครับแบบนี้นะครับผมพร้อมกับการมิ้วสายข้างบนครับแบบนี้เห็นมั้ยฮะเมื่อต่อกับเมื่อกี้เป็นเห็นมั้ยฮะมันจะเป็นการมิ้วสายด้วยนะครับผมต่อไปดีดสายที่5พร้อมกับสายที่1ครับตามด้วยการดีดสายที่2ช่องที่2เอานิ้วก้อยลงครับดีดขึ้น1ครั้งแล้วตามด้วยการมิ้วนะครับถ้าเป็นชุด3ตัวเมื่อกี้ก็คือ5พร้อมกับ1เอานิ้วก้อยลงสายที่2ช่องที่2ดีด1ครั้งแล้วมิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อกับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดู3 4นะครับอีกทีนึง3 4แบบนี้นะครับผมแล้วเล่นแบบนี้อีก1ชุดนะครับก็คือคอร์ด A ทั้งหมดแล้วนะครับลองดู3 4เห็นไหมฮะแต่ช่วงระหว่างรอยต่อกันระหว่างชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยผมจะใส่เบสในสายเปล่าสายที่5เข้าไปอีกตัวหนึ่งแทรกตรงกลางเข้าไปนะครับผมจะเป็นแบบนี้3 4เห็นไหมฮะมันจะเป็นตึงตึแบบนี้นะครับต่อไปเราได้คอร์ด A แล้วใช่ไหมฮะ F sharp minor ครับเปลี่ยนแค่สายเบสเท่านั้นเองเป็นสายที่6ช่องที่2งับแบบนี้แล้วเล่นลักษณะเดียวกับคอร์ด A เมื่อกี้เลยนะครับผมสายที่6พร้อมกับสายที่3นะครับผมดีด1ครั้งแล้วเกี่ยวนิ้วนางลงเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกับคอร์ด A ทุกอย่างแต่เปลี่ยนแค่สายเบสเป็นสายที่6ช่องที่2ประชาพร้อมกันนะครับ3 4แบบนี้นะครับเอาช้าอีกดีกว่า3 4ต่อไปคอร์ด D นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมจะเยอะหน่อยคอร์ดนี้นะครับผมจะดีดสายที่4พร้อมกับสายที่1สายเปล่านะครับแบบนี้
ดีเสร็จกดนิ้วกลางลงในสายที่1ช่องที่2แบบนี้นะครับดีแค่ครั้งเดียวก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วตามด้วยการมิ้วสายครับเป็นแบบนี้นะครับผมจะนับเป็นชุดแรกเล่นแค่นี้ก่อนนับเป็น1ชุดเลยนะครับแบบนี้ต่อไปเปลี่ยนแบบฟอร์มมาจับแบบนี้ครับผมเป็นชุดที่2นะครับดีสายที่1พร้อมกับสายที่4แล้วครับดีพร้อมกันก่อน1ครั้งแล้วเอานิ้วก้อยออกดีสายที่1ที่เรากดอยู่อีก1ครั้งแล้วตามด้วยการมิ้วสายครับชุดที่2ไปแบบนี้นะครับดีพร้อมกันสายที่1แล้วก็มิ้วนะครับนี่คือชุดที่2ลองเล่นชุดที่1กับชุดที่2ต่อกันนะครับแบบช้าๆ3 4เห็นไหมฮะอีกทีหนึ่ง3 4แบบนี้นะครับคอร์ดดียังไม่หมดเมื่อกี้ได้2ชุดแล้วใช่ไหมฮะคอร์ดดีต่อไปชุดที่3กับชุดที่4ได้แบบนี้นะครับแบ่งซอยกันไปเลยนะครับผมชุดที่3ได้แบบนี้ครับดีสายที่4พร้อมกับสายที่1 2นะครับพร้อมกันดีด1ครั้งแล้วตามด้วยการดีดสายที่1กับสายที่2อีก1ครั้งแล้วมิ้วนี่คือชุดที่3นะครับจำทีละนิดเลยนะครับผม3 4แบบนี้นะครับผมต่อไปชุดที่4ได้แบบนี้มันจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับในการดีดมือขวานะครับเอานิ้วก้อยกดลงในสายที่1ช่องที่10แบบนี้นะครับนิ้วอื่นยังเหมือนเดิมอยู่นะครับดีสายที่4 2 1พร้อมกัน1ครั้งต่อไปเอานิ้วก้อยออกครับผมดีสายที่1กับ2พร้อมกัน1ครั้งตามด้วยการมิ้วสายครับเท่านี้นะฮะชุดที่4ก็คือพร้อมกันนิ้วก้อยกดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเล่นเป็นจังหวะก็คือแบบนี้นะครับจะจำเยอะหน่อยนะฮะคอร์ดดีมี4ชุดนะครับจำแบบย่อยๆนะฮะจะได้ไปกันทันนะครับชุดที่1แบบนี้นะครับชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3ชุดที่4ทีนี้ผมจะเล่นทั้ง4ชุดเนี่ยต่อกันแบบช้าๆให้ทุกคนดูนะครับ3 4นี่ก็คือคอร์ดดีนะครับผมเราได้3คอร์ดแล้วนะฮะลองเล่นต่อเนื่องกันแบบช้าๆนะครับผมมีคอร์ด A คอร์ด F sharp minor 7แล้วก็คอร์ดดีทั้ง4ชุดนะครับคอร์ดดีนะครับมา3 4แบบนี้นะครับผมอีกรอบหนึ่งมา3 4ต่อไปคอร์ด E เล่นอย่างนี้นะฮะก็เข้าร้องนะครับผมผมจะจับแบบไม่ทาบอย่างที่บอกไปนะครับ3นิ้วนะครับอยู่แบบนี้ดีดสายที่6 3 2พร้อมกัน1ครั้งนะครับตามด้วยสายที่3 2อีก1ครั้งแล้วตามด้วยการมิ้วครับนี่ก็ถือเป็นชุดแรกนะครับผมแบบนี้เท่านี้ก่อนนะครับ3 4ต่อไปชุดที่2แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะลักษณะการดีดมือขวาคล้ายๆกับคอร์ดดีเมื่อกี้เลยนะครับขยับนิ้วก้อยนะครับมา1ช่องนะครับจากช่องที่9มาช่องที่10แบบนี้นะครับดีดสายที่6 3 2พร้อมกัน1ครั้งตามด้วยดีดสายที่3กับ2พร้อมกัน1ครั้งแล้วก็มิ้วสายครับชุดที่2มีเท่านี้นะครับผมต่อกันดูนะครับชุดที่1นะครับเอานิ้วก้อยกลับมาก่อนนะครับ3 4
แบบนี้นะครับอีกที่3 4นี่ก็คือชุดที่1กับชุดที่2ในคอร์ด E นะครับต่อไปผมจะเล่นแบบนี้เอานิ้วกลางออกนะครับเล่นแบบนี้นะฮะนะครับผมเอานิ้วกลางออกนะฮะเหลือ2นิ้วในสายที่2กับ3นะครับช่องที่9นะครับผมดีดสายที่6 3 2พร้อมกัน2ครั้งครั้งที่2ดีดเสร็จสไลด์นะครับ2นิ้วนี้มาช่องที่7แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจะได้ยินเสียงสไลด์ด้วยนะครับแล้วตามด้วยการดีดสายที่2 3อีก1ครั้งลองต่อเนื่องกันดูนะครับ3 4เห็นไหมฮะต่อไปนะครับผมจะเอานิ้วชี้นะครับลงในสายที่2ช่องที่5นิ้วกลางลงในสายที่3ช่องที่6แบบนี้นะครับดีด2ครั้งดีดเสร็จแล้วสไลด์นะครับผมสไลด์ไปช่องดูนิ้วชี้เป็นหลักแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องที่5ใช่ไหมฮะพอดีด2ครั้งเสร็จสไลด์มาช่องที่3ครับสังเกตนิ้วชี้นะครับผมแต่ไปเป็นคู่แบบนี้ดีด2ครั้งก่อนเห็นไหมฮะแล้วดีดอีกหนึ่งครั้งครับแบบนี้นะครับเท่านี้เป็นอันจบนะครับผมมาสไลด์ตั้งแต่ตรงนี้นะครับดีดสายที่6ด้วยนะครับ3 4แล้วก็เข้าคอร์ดในท่อนร้องแล้วนะครับผมเราได้ทุกคอร์ดกันแล้วนะครับมาลองเล่นช้าๆไปพร้อมกันตั้งแต่แรกดูนะฮะมา3 4นี่ก็คือแบบช้านะครับทีนี้ลองเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผม3 4แบบเร็วนี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่มตัวผ่านระหว่างคอร์ดเข้าไปนะครับโดยการใช้โน้ตเบสแค่โน้ตเดียวนะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเราเลือกใช้โน้ตของคอร์ดที่เรากำลังเล่นอยู่หรือว่าของคอร์ดที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับมันมีหลายวิธีอันนี้คือแบบง่ายสุดก็คือเลือกเบสของคอร์ดที่เราเล่นอยู่หรือว่าเบสของคอร์ดที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปมา1ครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดนะครับยกตัวอย่างให้ดูคอร์ด A นะครับไปคอร์ด F sharp minor ที่ผมเล่นในรอบที่เล่นเร็วเมื่อกี้นะครับเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้เพื่อการไม่ให้มันโล่งนะครับก็ใส่เบสเข้าไปสาย5สายเปล่า1ตัวก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด F sharp minor หรือว่าจะเล่นเบสของ F sharp minor ไปเลยก็ได้อีก1ครั้งก่อนที่จะเข้าคอร์ดนะครับเป็นแบบนี้มันก็จะดูไม่โล่งนะครับผมมันก็มีหลายวิธีตัวผ่านนะครับอย่างที่ผมเล่นบางทีก็เลือกนะโน้ตที่เป็นตัว E มานะครับแบบนี้มาก็ได้นะครับแต่เอาแบบง่ายๆกันก่อนนะครับยกตัวอย่างอีกก็ได้ F sharp minor ไป D นะครับผมก็จะเลือกเป็นลองเอาเป็นโน้ต D เลยก็ได้นะครับผมสายที่4สายเปล่าดีด1ครั้งก่อนที่จะเข้านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลองดู F sharp minorมันก็จะมีตัวผ่านอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้ตัวผ่านนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปแบบเมื่อกี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอินโทรเพลงก่อนแบบสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับผมก็เอามาเรียบเรียงใหม่ให้มันเล่นคนเดียวแล้วให้มันดูแบบให้มันคลุมขึ้นนะฮะก็เอาไปลองฝึกกันดูนะครับผมอินโทรเพลงก่อนของ Wooden Dog นะครับโอกาสหน้าจะมีเพลงอะไรมาสอนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ